สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโรบล็อกแมปสกีบิดีทัวร์เลตม็อบส์นะครับอัปเดต13นะครับก็เป็นแมปที่เราอยากจะเป็นอะไรก็เป็นนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นนี่ซ้ายมือผมนะครับจะเป็นโอ้นึกชื่ออยู่ชื่ออะไรจะเรียกว่าขอเรียกว่าสกีบิดีทัวร์เลตแล้วกันครับแก๊งทัวร์เลตนะครับนี่มีทุกตัวนะครับนี่แล้วก็จะมีรูปภาพอยู่ข้างใต้นะครับใต้เท้าเราเนี่ยครับมองไปได้ครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับคือเอามาจากช่องตุ๊ดๆเลยครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้เป็นดีเจนะครับเนี่ยแบบนี้คือถ้าเราอยากจะเป็นตัวไหนเป็นได้ทุกตัวนะครับเพราะว่าเหมือนจะยังไม่ได้มาเก็บค่าเสียตังค์นะครับหรือแบบเสียโลบังครับก็คือตอนนี้คืออยากเป็นไรเป็นได้ครับนี่ครับข้อดีของแบบนี้ครับณตอนนี้นะครับส่วนอนาคตข้างหน้าผมยังไม่แน่ใจนะครับนี่ผมก็มาเป็นดีเจก่อนนะครับหนึ่งดีเจก็จะมีสกิลโจมตีแล้วก็มีมิวสิกนะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแอนิเมชันนะครับนะครับพวกตัวเล็กๆนี่จะสกิลไม่เยอะนะครับพอแบบพวกตัวยักษ์ใหญ่ขึ้นไปนะครับสกิลก็จะเยอะครับพวกเขาเรียกว่าแอนิเมชันดีกว่าครับครับนะคนที่เข้ามานะเล่นแบบนี้นะครับเขาแบบลองเป็นตัวยักษ์ใหญ่นะครับพระเอกจะได้ความนิยมที่สุดนะครับส่วนผมนี่เป็นผู้ร้ายก่อนนะครับนี่แล้วก็พามาดู G-Man นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ G-Man นะครับด้านซ้ายคือพ่อปู่นักวิทย์นะครับก็ได้แบบเดทไปแล้วนะครับตายกลับบ้านเก่ามาเลยนะครับนี่นี่ครับตัวบักใหญ่เลยครับโอ้ใหญ่จริงครับผมพยายามซูมให้เห็นแบบชัดๆนะครับก็แบบยังติดกล้องยังไม่ค่อยชัดนะนี่ครับอันนี้ก็คือกดตายนะครับนี่พอเราตายใช่ครับอยากเป็นตัวใหม่เราก็กดรีเซ็ตครับแล้วก็ตัดมาที่ผมก็ได้มาเป็นฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่หลงแมปครับมาเป็นอัปเกรดไททันทีวีแมนนะครับอยากจะบอกว่าอลังการนะครับในการแบบแปลงร่างการใช้สกิลครับหรือการปล่อยลำแสงของทีวีนะครับค่อนข้างที่จะสมจริงนะครับก็คือง่ายๆครับเอาเสียงเข้ามาเสียงคล้ายกันเลยครับกับช่องดังนะครับช่องต้นฉบับนะครับช่องแม่ก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นช่องไหนนะครับนี่ครับโอ้แล้วก็มีหลายสกิลนะครับจะเรียกว่าสกิลไหมขอเรียกว่าแอนิเมชันมากกว่านะครับนี่จะอยู่ทางซ้ายนะครับแมปน่าจะกำลังพัฒนานะเพราะว่ามันยังเอาไปตีกันไม่ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมแล้วก็มีเลือกหน้าด้วยนะครับเลือกหน้ามุ่ยหน้าโมโหหรือเลือกตายนะครับแต่ถ้าเราเลือกตายนะครับเราต้องกดรีเซ็ตใหม่ครับกดรีเซ็ตนะครับแต่บางทีก็ไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้นะครับเราก็จะแบบมาเริ่มใหม่นะครับเนี่ยถ้าเป็นเขียวๆอยู่นะครับตรงใต้พื้นแสดงว่าว่านครับเราเลือกไปเป็นได้นะครับเห็นไหมครับผมก็มาเป็นรอบ2นะครับเห็นไหมครับมันเท่นะครับมันอลังการตรงเสียงนี่ครับเสียงประกอบแล้วการแบบแปลงร่างหรืออัปเกรดนะครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับไอ้โมเดลหรือตัวเนี่ยอย่าไปมองว่าสวยไม่สวยนะครับคือโรบอทก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ได้ลองเดินมาเทเลพอร์ตเข้าแมปนะครับแมปจะมีหลายแมปนะครับเราสามารถใช้สกิลเทเลพอร์ตได้นะครับเทเลพอร์ตนี่ก็จะมีประเภทหลายไม่กี่ตัวนะครับมีพ่อปู่วิทย์แล้วก็ไททันทีวีแมนนะครับเท่าที่ผมลองแปลงเป็น2ตัวนะครับผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับอันนี้ผมก็ได้มาลองสกิลโอ้พูดผิดละขอเรียกว่าแอนิเมชันละกันครับสกิลเขาน่าจะยังพัฒนาหรือทำอยู่ครับผมก็ยังไม่รู้ว่าแนวว่าแบบนี้จะไปทางแนวไหนครับแต่ผมเดาคาดว่าอาจจะเอาไปตีกันก็ได้ครับเพราะว่าคือเราเป็นในทุกตัวเลยครับเขายังไม่ทำการแบบขายนะครับก็เลยผมก็เลยเดาว่าน่าอนาคตน่าจะเอาไปตีกันนะครับอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับได้แต่เดานะเพราะว่าไอ้แมปพวกนี้นะมีเยอะนะครับแต่ก่อนที่ผมเข้ามาเล่นหรือเข้าทดสอบเนี่ยแล้วเขาก็ค่อยพัฒนาเอาไปตีกันหรือเอาเป็นโลเพย์นะครับก็เ
แล้วแต่นะครับคนทำแมปแล้วส่วนมากเขาจะขายนะครับพวกฮีโร่เอ้ยไม่ใช่ม็อบที่แปลงเป็นแบบพวกพระเอกครับแบบตัวเท่ๆนะส่วนมากเขาจะขายเป็นโลบักทั้งนั้นครับแต่แมปนี้ยังไม่ขายครับดังนั้นถ้าใครอยากจะเข้ามาสัมผัสความเป็นฮีโร่นะครับวิความเป็นแบบซุปเปอร์ไททันนะครับแก๊งไททันนะครับก็เข้ามาเล่นได้นะครับเข้ามาเป็นได้ครับได้เป็นทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไททันอัปเกรดทีวีแมนพูดผิดนะครับไททันคาเมราแมนไททันสปิเกอร์แมนทุกเวอร์ชันแล้วนะครับแล้วก็แก๊งสกิบดีทัวร์เลตตัวยักษ์ใหญ่ตัวไวไลน์ครับทุกตัวน่าจะมีหมดนะครับเขาน่าจะขนหรือผู้พัฒนาเนี่ยน่าจะขนมาเกือบหมดแล้วครับเพราะว่ามีรูปแบบแปะอยู่ตรงใต้เท้าครับสามารถดูได้ครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรครับนี่แหละครับคือแมปนี้นะครับที่คุณอยากจะเป็นอะไรก็เป็นเลยนะครับนี่คือแบบเสียงนี่แบบจะได้นะครับยังกับทรานส์ฟอร์มเมอร์นะครับโอ้โหก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ